็นยังไงบ้างครับหลังผ่าตัดมาแล้วเนี่ยมีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่าเจ็บแผลที่ผ่าหรือเปล่าครับไม่เป็นไรเลยค่ะคุณหมอคุณหมอฝีมือดีจังฉันไม่เจ็บแผลเลย ขอบคุณนะครับแต่ถ้ารู้สึกผิดปกติอะไรเนี่ยต้องรีบบอกผมเลยนะครับแน่นอนค่ะคุณหมอพีสวัสดีค่ะคุณหมอพีออกตรวจคนไข้เสร็จแล้วเหรอคะครับผมออกตรวจตามรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอตรวจเช็คอีกสักรอบนึงนะครับแหมขยันจริงๆเลยนะคะเนี่ยคุณหมอพีอ้าวคุณหมอพีเอาส้มแบ่งไปกินสิคะหลานฉันเอามาฝากเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณนะครับคุณป้าแล้วขาคุณป้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอครับยังเดินขัดๆอยู่หรือเปล่าดีขึ้นมากแล้วล่ะก็ได้คำแนะนำของหมอพีนี่แหละนะหมอพีหมอหนุ่มเชี่ยวชาญโรคภายในและเป็นหมอผ่าตัดฝีมือเยี่ยมแถมยังหน้าตาดีสุภาพอ่อนโยนเป็นที่รักของทั้งพยาบาลและผู้ป่วยหมอพีนอกจากจะเป็นหมอประจำในโรงพยาบาลใหญ่แล้วยังมีเพจของตัวเองที่ให้คำแนะนำและตอบปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลเป็นหมอเซเลบที่ใครๆก็ต้องเคยได้ยินชื่อเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อากาศดีนะครับฝนตกมาตั้งหลายวันแต่วันนี้แดดกำลังดีเลยถ้าได้ออกไปเดินเล่นในสวนก็คงจะดีหมอพีนอกจากจะดูแลคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีแล้วแม้แต่คนไข้ที่ยังไม่ได้สติเขาก็คอยมาพูดคุยให้กำลังใจอยู่เสมอหวังให้คนไข้ได้ฟื้นขึ้นมาไวๆอย่างทุกวันหมอพีก็จะคอยมาพูดคุยกับหญิงชราไรยาที่เป็นเจ้าหญิงนิทรามานานอยู่เป็นประจำแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มีการตอบโต้หรือรับรู้อะไรเลยก็ตามหมอพีมาอยู่นี่เองมาที่ห้องนี้เป็นประจำเลยนะคะพิซซี่ตามหาตัวตั้งนานอ่ะสวัสดีครับคุณพิซซี่วันนี้มาหาคุณพ่อเหรอครับทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคะพิซซี่ก็ต้องมาหาคุณหมอพีสิหมอพีไม่คิดถึงพิซซี่เหรอคะพิซซี่ลูกสาวของหมอใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเพิ่งเรียนจบได้ไม่นานตั้งแต่ได้เห็นหมอพีครั้งแรกก็หลงไหลในหน้าตาของเขาและเข้ามาติดพันกับหมอพีด้วยความที่หน้าตามีเสน่ห์ทั้งพยาบาลคนไข้ชื่นชอบและยังมีลูกสาวของผอ.โรงพยาบาลมาติดพันอีกทำให้เขาเป็นที่หมั่นไส้ของหมอผู้ชายคนอื่นๆโดยเฉพาะหมอเบคที่เป็นหมอรุ่นพี่ของหมอพีเป็นว่าที่หัวหน้าฝ่ายก่อนที่หมอพีจะเข้ามาและยังแอบหลงรักพิซซี่มานานทำให้เขาไม่ชอบหน้าหมอพีเอามากๆจ้องคอยจับผิดอยู่เสมอเวลาเห็นพิซซี่เข้าใกล้หมอพีก็จะมองด้วยความอิจฉาแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรการผ่าตัดครั้งก่อนน่ะทำได้ดีมากเลยนะหมอพีคุณพี่พัดเขาเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของโรงพยาบาลเราการที่คุณผ่าตัดหลานทำให้เขาพอใจมากผมไม่กล้ารับคำชมหรอกครับมันไม่ใช่การผ่าตัดที่ยากอะไรให้หมอใหม่มาทำก็ได้นายเป็นหมอของโรงพยาบาลเราก็ต้องทำตามคำสั่งไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกคนป่วยเองหรอกนะแผนฟ้าแต่การที่ได้หมอมีชื่ออย่างคุณมาน่ะก็ทำให้คุณพิพัฒน์วางใจแล้วมันก็ดีต่อโรงพยาบาลของเราด้วยนะหมอใหญ่ที่เป็นผอ.โรงพยาบาลนั้นถูกใจหมอพีเพราะภาพลักษณ์ในชื่อเสียงของหมอพีช่วยทำให้โรงพยาบาลมีชื่อเสียงมากขึ้นจึงไม่ว่าอะไรที่พิซซี่ลูกสาวคนเล็กเข้าไปติดพันกับหมอพีแต่แผ่นฟ้าที่เป็นลูกชายคนโตนั้นกลับไม่ชอบใจหมอพีที่เป็นคนรุ่นเดียวกันเพราะตัวเขาเรียนหมอไม่จบเลยถูกวางตัวให้เป็นผู้บริหารแทนและมักถูกหมอใหญ่ที่เป็นพ่อเปรียบเทียบบ่อยชีพจรของคนไข้ต่ำลงอีกแล้วค่ะรีบไปตามคุณหมอมาเร็วเข้าใครเป็นเจ้าของคนไข้นะคุณหมอพี่ไงรีบไปตามหมอพี่มาเร็วค่ะคนไข้ไม่มีชีพจรแล้วแต่แล้ววันหนึ่งอนาคตที่แสนสดใสของหมอพี่ก็ต้องมาสะดุดเมื่อคนไข้ของหมอพี่คนหนึ่งอยู่ๆก็อาการทรุดหนักลงอย่างกระทันหันหลังจากผ่าตัดและไม่นานก็เสียชีวิตลงทันทีที่เรื่องเกิดขึ้นหมอใหญ่กับหมอพีก็ได้รีบเข้ามาพูดคุยกับญาติคนไข้ที่เสียชีวิตในทันทีโดยเสนอเงินก้อนใหญ่ให้เพื่อเป็นค่าชดเชยโดยแลกกับการที่ญาติของคนไข้จะไม่เอาเรื่องกับโรงพยาบาลและไม่เอาเรื่องไปเผยแพร่ซึ่งญาติของคนไข้ก็รับเงินไปโดยดีทำให้เรื่องครั้งนี้จบลงได้โดยที่ยังรักษาชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอาไว้ได้เรื่องครั้งนี้ทำให้ผม
ผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะหมอผีผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมจะรีบไปหาสาเหตุทันทีเลยนั่นไม่ใช่ประเด็นเรื่องครั้งนี้มันจบไปแล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรให้เรื่องมันวุ่นวายขึ้นอีกผมหมดเงินเพื่อปิดข่าวนี้ไปมากแล้วต่อไปนี้ตัวคุณจะต้องไปทำอะไรให้โรงพยาบาลนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกจำเอาไว้ครับ คนโปรดของคุณพ่อท่าทางจะไม่ใช่คนโปรดอีกแล้วสินะคุณแผนฟ้าแล้วก็จำไว้ด้วยล่ะในโรงพยาบาลนี้พวกฉันเป็นใหญ่ที่สุดหมออย่างพวกแกน่ะต้องทำตามคำสั่งฉันเท่านั้นถ้าคิดจะหืออีกแล้วก็ได้ถูกเชนหัวออกไปแน่แล้วอย่าคิดแล้วว่าจะได้อยู่ในวงการนี้อีกพูดจบแผ่นฟ้าก็เดินไปด้วยความสะใจทิ้งให้หมอพียืนกำหมัดด้วยความรู้สึกเจ็บปวดแต่ในตอนนั้นเองพิซซี่ก็ได้เข้ามาปลอบหมอพีคุณหมอพีไม่ต้องเศร้าไปนะคะพิซซี่เข้าใจคุณหมอค่ะคุณหมอจิตใจดีต้องเสียใจเรื่องคนไข้มากแน่แล้วก็เลยอยากชดเชยแต่ตอนนี้หมอพีต้องอดทนก่อนนะคะถ้าฐานะในโรงพยาบาลของหมอพีดีกว่านี้คุณหมอจะต้องแก้ไขสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้แน่ๆครับพีซี่ผมจะอดทนคำพูดของพีซี่ทำให้หมอพีนึกถึงเป้าหมายของตัวเองได้และใจเย็นลงแต่ทว่าก็ได้เกิดเรื่องขึ้นอีกเมื่อคนไข้ในการดูแลของหมอพีก็เสียชีวิตลงอีกมิหนำซ้ำยังเกิดเรื่องในตอนที่ภรรยาของคนที่ตายมาเยี่ยมพอดีเสียงร้องไห้ดังระงมไปทั่วโรงพยาบาลคุณคะทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อวานน่ะยังคุยกันดีๆอยู่เลยนี่คุณคะไม่นะไม่และในตอนที่ภรรยาของคนตายเห็นหน้าของหมอพีที่รีบวิ่งมาจะดูอาการด้วยความโกรธและเสียใจเธอได้ระดมโยนของใกล้มือใส่หมอพีไม่ยั้งหมอพีก็เอาแต่ยืนนิ่งไม่ขยับขยื่นยอมเป็นที่รองรับอารมณ์ของอีกฝ่ายไม่ว่าจะต้องเจ็บสักแค่ไหนก็ตามซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั้นก็ถูกคนอื่นๆในโรงพยาบาลถ่ายคลิปและถูกเผยแพร่ในสื่อและโซเชียลอย่างรวดเร็วไม่สามารถปิดเอาไว้ได้เหมือนกับเรื่องข่าวที่แล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของผมเพียงคนเดียวครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลหรือว่าบุคลากรคนอื่นทั้งหมดผมยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวครับหมอพีพูดพร้อมกับก้มหัวขอโทษในงานแถลงการเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวใหญ่อย่างรวดเร็วทำให้ตัวของหมอพีถูกโจมตีจากสื่ออย่างหนักแม้แต่ทางโรงพยาบาลเองก็สอบถามความรับผิดชอบแต่ทางหมอพีก็รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและพร้อมที่จะชดใช้ทุกอย่างตามที่ภรรยาของคนตายต้องการการกระทำของหมอพีทำให้เกิดกระแสพลิกกลับจากโซเชียลและสังคมกลายเป็นว่าคนทั่วไปกลับอยู่ฝ่ายหมอพีทั้งให้กำลังใจให้เหตุผลว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องขึ้นแทบจะไม่มีใครคิดว่าเป็นความผิดของหมอพีเลยยิ่งรวมกับความที่หมอพีหน้าตาดีมีเสน่ห์การกระทำด้วยจริงใจก็ยิ่งซื้อใจคนขนาดที่ว่าตั้งกันเป็นแฟนคลับหรือกลุ่มสนับสนุนหมอพีขึ้นมาเลยขนาดที่ว่าในวันที่หมอพีไปเคารพศพของผู้ตายก็ยังมีกลุ่มคนไปให้กำลังใจจำนวนมากจนหมอพีเองยังต้องพยายามปรามไม่ให้รบกวนครอบครัวของผู้ตายการกระทำของหมอพีนั้นทำให้ภรรยาของผู้ตายซาบซึ้งและให้อภัยหมอฉันต้องขอโทษคุณหมอเรื่องที่ทำไปวันนั้นจริงๆนะคะฉันน่ะตอนนั้นฉันเสียใจจนไม่รู้ตัวเลยพอใจเย็นลงก็รู้แล้วล่ะค่ะว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณหมอไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจดีว่าการสูญเสียคนสำคัญน่ะเป็นยังไงภรรยาของผู้ตายไม่คิดจะเรียกร้องค่าชดเชยอะไรแต่ถึงอย่างนั้นหมอพีก็ยังคงเสนอความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวนมากให้อยู่ดีแหมตอนกลางวันยังเห็นร้องไห้ทำตัวน่าสงสารอยู่เลยทำไมตกกลางคืนถึงมาทำแบบนี้ล่ะคะถ้าเห็นผมน่าสงสารแล้วก็ช่วยปลอบผมหน่อยสิครับถ้าได้คุณปลอบใจผมคงจะดีขึ้นเร็วๆนี้แน่อ้อนแบบนี้ทำไมไม่ไปหาคุณพิซซี่ล่ะคะเด็กคนนั้นน่ะต้องยอมทำทุกอย่างให้คุณอยู่แล้วก็เด็กแบบนั้นน่ะจะมีเสน่ห์สู้สาวสวยแบบคุณได้ยังไง
แต่หมอพีในเวลากลางคืนตอนนี้ราวกับเป็นคนละคนกับเมื่อตอนกลางวันเขาเข้าไปหว่านเสน่ห์กับหมอที่เฝ้าห้องชันสูตรเหมือนกับไม่ได้สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหลังจากที่ล่อหลอกและใช้เสน่ห์จนให้หมอเฝ้าห้องชันสูตรออกจากห้องแล้วเหลือตัวหมอพีอยู่คนเดียวหมอพีก็เริ่มลงมือเอาสิ่งที่เขาต้องการชั่วครู่ต่อมาอวัยวะภายในหลายชิ้นก็ถูกย้ายใส่ลงไปในกระเป๋าเก็บความเย็นของหมอพีใช่แล้วความจริงหมอพีนั้นลักลอบเอาอวัยวะของศพไปขายในตลาดมืดซึ่งบางครั้งก็มีออเดอร์พิเศษเฉพาะเจาะจงมาถ้าไม่มีศพที่ต้องการหมอพีก็ต้องจัดการให้มีศพที่ต้องการขึ้นมาเองแต่ทว่าหมอพีไม่รู้ตัวว่าการกระทำของตัวเองนั้นอยู่ในสายตาของหมอเป็กที่คอยแอบดูตัวเองอยู่ถึงหมอเป็กจะไม่ได้เห็นทั้งหมดว่าหมอพีทำอะไรไปบ้างแต่ก็เริ่มสงสัยที่หมอพีทำตัวแปลกๆและยังมาโรงพยาบาลดึกๆทั้งที่ไม่ใช่เวรยิ่งสงสัยหมอเป็กก็ยิ่งเฝ้าแอบดูพฤติกรรมของหมอพีจนทำให้บางครั้งพยาบาลหรือคนไข้มองหมอเป็กแปลกๆซึ่งหมอเป็กก็เห็นว่าแค่แอบดูแบบนี้คงไม่ได้เรื่องจึงต้องหาพันธมิตรมาช่วยหมอเป็กได้เข้าไปคุยกับแผ่นฟ้าอีกคนที่ไม่ชอบหน้าหมอพีและเล่าเรื่องที่ตัวเองเห็นมาและอยากให้แผ่นฟ้าตรวจสอบประวัติของหมอพีก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลนี้ได้เดี๋ยวผมเป็นคนจัดการเองยังไงผมก็ไม่ชอบขี้หน้ามันอยู่แล้วก็เรื่องขนาดนั้นจะมีหน้ามาลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะสังคมบ้าอยู่ข้างมันนะผมเฉดหัวมันออกไปนานแล้วดีเลยครับเพราะว่าอย่างมันน่ะต้องมีรับลมคมในอะไรอยู่แน่ๆขอแค่มีหลักฐานเพียงแค่นิดเดียวมันก็จะเสร็จเราแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันก็มีพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาเรียกหมอเป็กด้วยความรีบร้อนหมอเป็กคะมีคนไข้ฉุกเฉินรีบไปที่ห้องผ่าตัด3ด่วนเลยค่ะหมอเป็กรีบมาที่ห้องผ่าตัด3แต่ว่าเมื่อมาถึงกลับไม่มีทีมงานหรือพยาบาลอยู่ที่ห้องเลยสักคนเดียวเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคนไข้ฉุกเฉินอยู่ไหนหรือว่าบอกห้องผ่าผิดไม่ได้เรื่องจริงๆหมอเป็กเอาแต่สะบดโวยวายโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังมีร่างหนึ่งเข้ามาใกล้เขาจากด้านหลังแซวเรื่องคนอื่นแบบนี้น่ะมันไม่ดีเลยนะหมอเป็กคุณหมอพีอยู่เวรด้วยเหรอคะแล้วนี่ศพใครเหรอคะไม่ต้องแซพยาบาลที่เห็นหมอพีเข็นรถคุมผ้าที่ใช้สำหรับเข็นศพผ่านมาเลยเข้าไปทักแต่ก็ต้องหน้าชาขนลุกสันหลังว่าเมื่อถูกหมอพีตอบกลับมาด้วยความเย็นชาไม่เหมือนหมอพีที่อ่อนโยนตามปกติหมอพีคุณรู้ไหมว่าผมเรียกคุณมาทำไมไม่ทราบครับหมอใหญ่ผมมีเคสผ่าตัดสำคัญเข้ามาเขาเป็นเพื่อนของผมเองเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญตอนแรกผมจะให้หมอเป็กเป็นคนผ่าตัดแต่ว่าเขาลาพักร้อนยาวถึงช่วงนี้คุณจะดูฝีมือตกไปหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีแค่คุณคนเดียวที่สามารถทำได้ตอนนี้ชื่อเสียงของคุณกำลังมีปัญหาใหญ่เข้าใจนะว่าครั้งนี้คุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือว่าจะพลาดมาได้ครับผมจะทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แน่นอนในวันก่อนวันผ่าตัดหมอพีได้เข้ามาหาหญิงชราที่นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอย่างที่เขาทำเป็นประจำแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่มองร่างที่นอนอยู่นั้นอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานก่อนจะพูดออกมาเพียงประโยคเดียวผมจะทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แน่นอนในวันผ่าตัดนอกจากจะมีทีมงานที่พร้อมสับอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วยังมีหมอใหญ่และแขกอีกหลายคนมาดูการผ่าตัดในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งสำคัญจริงๆเมื่อถึงเวลาหมอพีจึงได้เข้ามาในห้องผ่าตัดหลังจากที่สวมถุงมือเตรียมความพร้อมแล้วการผ่าตัดก็กำลังจะเริ่มขึ้นเอาละเริ่มผ่าตัดได้แต่ทันใดนั้นเองเรื่องที่หมอพีไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกลายเป็นว่าคนทั้งหมดที่อยู่ในห้องผ่าตัดนั้นไม่ใช่ทั้งหมอหรือพยาบาลแต่กลับเป็นตำรวจที่ใส่ชุดผ่าตัดและหน้ากากปลอมตัวมาหมอพี่ตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่จะรู้ตัวว่าเรื่องที่ตัวเองทำถูกจับได้ซะแล้ว
งเล่าไอ้คุณหมอพีแกโดนจับแล้วเว้ยว่าแล้วมันน้ำหน้าอย่างแกน่ะไม่ใช่ตัวดีหรอกฉันสืบมาหมดแล้วว่าปริญญาของแกน่ะมันของปลอมแกไม่ได้เป็นหมอแถมยังลอกเอาอวัยวะจากศพไปขายอีกแล้วแกก็ตั้งใจทำคนตายเพื่อทำลายชื่อเสียงของโรงพยาบาลเราใช่ไหมไอ้เลวไอ้น้อยแกนะแกฉันอุตส่าห์ให้โอกาสแกแต่ว่าแกกลับไปพวก18มงกุฎฉันจะให้แกชดใช้ทั้งหมดคุณตำรวจรีบจับมันเลยหมอใหญ่กับแผ่นฟ้าได้เข้ามาเปิดโปงหมอพีหมอพีรู้ตัวว่าตัวเองจนมุมเข้าเสียแล้วแต่ทว่าหมอพีไม่ยอมแพ้เขาใช้มีดผ่าตัดที่ซ่อนไว้กวัดแกว่งใส่ตำรวจที่ล้อมอยู่แหวกวงล้อมตำรวจแต่ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายเพราะหมอพีได้เจอกับพิซซี่ที่ขึ้นลิฟต์มาพอดีเขาจึงได้จับเธอเป็นตัวประกันแต่ทว่าสุดท้ายหมอพีก็ต้องจนมุมเขาที่จับพิซซี่เป็นตัวประกันถูกตำรวจล้อมอยู่บนดาดฟ้าหมอพีถอยจนไปชิดริมขอบดาดฟ้าทำให้พวกตำรวจไม่กล้าเข้าไปใกล้มากกว่านั้นนี่ปล่อยลูกสาวของฉันนะแกทำไมแกถึงมาทำแบบนี้ทำไมแกต้องมาทำลายชื่อเสียงของฉันด้วยฉันไปทำอะไรให้แกหรือไงแกคงจำไม่ได้สินะว่าทำเรื่องอะไรไปแล้วบ้างถ้าอย่างนั้นฉันจะขอพูดคำพูดแกก็แล้วกันฉันจะให้แกชดใช้ทั้งหมดแล้วหมอพีก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตในสมัยที่หมอใหญ่ยังเป็นหมอหนุ่มและได้ผ่าตัดหญิงกลางคนหนึ่งแล้วผ่าตัดผิดพลาดทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแต่หมอใหญ่ในตอนนั้นนอกจากจะไม่ยอมรับผิดแล้วยังบังคับให้เธอรับการรักษาพยุงชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสูบเงินชดเชยและเงินประกันมาโดยตลอดใช่แล้วหญิงชราคนนั้นก็คือหญิงชราที่นอนไม่ได้สติที่หมอพีคอยเข้าไปพูดคุยอยู่ด้วยตลอดและเขาก็คือลูกของเธอคนนั้นเองทั้งหมดก็คือการล้างแค้นของหมอพีต่อหมอใหญ่นั่นเองเมื่อได้ยินเรื่องที่หมอพีเล่าออกมาทุกคนในที่นั้นก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาสักคนยกเว้นเพียงคนเดียวพิซซี่ที่ได้สติขึ้นมาด้วยความตกใจจึงรีบดิ้นเพื่อให้หลุดจากหมอพีโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่ที่ริมดาดฟ้าอย่างมินเมนั่นทำให้ทั้งคู่ทั้งหมอพีและพิซซี่เสียหลักจนหล่นลงมาจากดาดฟ้าในตอนนั้นหมอพีได้รีบคว้ามือของพิซซี่เอาไว้ในขณะที่อีกมือหนึ่งได้เกาะขอบดาดฟ้าเอาไว้ได้ทันทำให้ทั้งคู่ยังไม่ตกลงไปแต่ห้อยโหนอยู่อย่างหน้าหวาดเสียวหมอพีจ้องไปที่หน้าของพิซซี่ที่กำลังตื่นกลัวสายตาของเธอทำให้เขารู้สึกเสียใจขึ้นมาถึงเขาจะแค้นหมอใหญ่มากขนาดไหนแต่ทันใดนั้นก็ปรากฏหน้าของหมอเป๊กซ้อนขึ้นมาบนหน้าของพิซซี่หน้าของหมอเป๊กในตอนที่หมอพีบีบคอเขาจนตายถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาเพียงแวบเดียวแต่นั่นก็ทำให้หมอพีตกใจจนมือหลุดออกจากขอบดาดฟ้าร่างของทั้งคู่ล่วงหล่นลงมาจากดาดฟ้าและในช่วงเวลาที่หมอพีกำลังร่วงลงมาจากดาดฟ้านั้นเขาได้ใช้กำลังเฮือกสุดท้ายเหวี่ยงพิซซี่ออกไปจนเธอหล่นไปที่เต็นท์จอดรถที่อยู่ห่างออกไปทำให้เธอรอดมาได้และบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งก็ไม่อาจบอกได้ว่าสาเหตุที่เขาทำเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรความสำนึกความเสียใจความรู้สึกผิดหรือความรักร่างของหมอพีแน่นิ่งอยู่กับพื้นที่เย็นเฉียบกองเลือดและสมองแน่ชัดว่าเขาได้ตายในทันทีที่ตกลงมากระแทกพื้นใบหน้าของเขาแหลกเละจนไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้สึกในช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาเป็นอย่างไรแต่พูดได้แน่ๆว่าการแก้แค้นของเขานั้นสำเร็จแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทำลายชื่อเสียงของหมอใหญ่และโรงพยาบาลแห่งนี้ไปจนหมดสิ้นการแก้แค้นที่แลกมาด้วยชีวิตของเขา